สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสสจ.อุตรดิตถ์ยืนยันแล้วผลตรวจแม่ค้าอาหารทะเลเป็นบวกติดโควิด1รายจากกรณีสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ปูพรมค้นหาบุคคลเข้าข่ายและสุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ในเชิงรุกเช่นพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลทุกรายทั้งที่ไปหรือไม่ไปจังหวัดสมุทรสาครหลังจากเมื่อวันที่20ธันวาคมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้รับการประสานจากแม่ค้าอาหารทะเล1รายซึ่งเดินทางรับซื้ออาหารทะเลณจุดเกิดการระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งกำลังรอผลยืนยันและอยู่ในการดูแลของแพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งล่าสุดวันที่21ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสสจ.อุตรดิตถ์แถลงผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ดังกล่าวโดยได้รับการยืนยันว่าผลเป็นบวก1รายเป็นหญิงอายุ48ปีอาชีพแม่ค้าอาหารทะเลสอบสวนพบประวัติเดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครในทุกสัปดาห์คือวันที่3ธันวาคมวันที่10ธันวาคมและวันที่17ธันวาคมส่วนตลาดที่ผู้ป่วยนำอาหารทะเลมาขายคือตลาด5แยกป่าขนุนอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ